สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็เรามาเจอกันอีกรอบนะคะรอบสุดท้ายช่วงเย็นนะคะวันนี้จะเป็นเกม PC ถ้าใครชอบเกมแนวเอาตัวรอดนะเอาชีวิตรอด Survival โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเอาชีวิตรอดแบบประเภท ARK จับสัตว์อะไรต่างๆวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาที่หน้าเมย์ก่อนเย็นวันนี้นะคะเราจะมีเกม PC ที่ชื่อว่า Dark and Light ซึ่งตอนนี้เนี่ยลดราคาบนสตรีมอยู่ 50% ก็จากราคาเกือบ500เนี่ยตอนนี้เหลือ200กว่าบาทนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเกมเพลย์กันเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมรอบนี้เจอแต่เมย์นะพระเพียวให้พระเพียวพักหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอพระเพียวก็เดี๋ยวเมย์จะเข้าเกมเลยแล้วกันDark and Light นะคะเมย์ได้ทำการเขียนบทความเอาไปแล้วสามารถไปอ่านได้เดี๋ยวจะให้ทีมงานแปะลิงก์ไว้ให้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะท่านผู้ชมมันเพิ่งออกเวอร์ชั่น DLC ตัวใหม่ซึ่งฟรีคือถ้าคุณซื้อเกมตอนนี้เนี่ยคุณจะได้ตัว DLC expansion ตัวเนี้ยที่ชื่อว่า Shard of Fate เนี่ยฟรีเดี๋ยวเมย์จะเล่นตัวใหม่ถามว่าตัวใหม่เนี่ยมันเพิ่มอะไรมันเหมือนกระตุกนิดๆหน่อยๆนะยังไงไม่รู้มันจะเพิ่มแมปรวมถึงสัตว์ใหม่ๆมาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเมย์ขอเข้าเลยแล้วกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมโอเคด้วยมันอาจจะแหลกบ้างนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเกมออนไลน์อ่ะคือคุณจะต้องมันจะต้องมีเซิร์ฟหรือคุณจะตั้งเป็นโฮสต์เองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเมย์มันก็จะมีเซิร์ฟฝั่งเอเชียยุโรปอเมริกาอะไรประมาณนี้เราดูปิงได้ท่านผู้ชมว่าเฮ้ยเอาปิงน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยไหนดูซิ204เซิร์ฟอเมริกานะเซิร์ฟเนี่ยมันจะแยกชัดเจนว่าคุณจะเล่นเป็น PVE หรือคุณต้องการจะแบบสู้แบบตัวต่อตัวแบบเป็น PVP ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเมย์จะเอาเป็น PVE แล้วกันนะคะเป็น US PVE 1แล้วกันโอเคจอยเลยโอเคเกมเนี่ยจากค่าย Snail Game นะท่านผู้ชมถามว่ามันเหมือนเกม ARK Survival Revolve ยังไงมันใช้เอนจินตัวเดียวกันในการพัฒนานะคะก็คือจริงๆค่ายนี้เนี่ยเคยทำเกมที่ชื่อว่า Pix ARK มาแล้วซึ่งเป็นเกมจับไดโนเสาร์แบบเดียวกันเด๊ะๆเลยแต่ว่ากราฟิกจะเป็นแบบพิกเซลอาร์ตส่วนเกม Dark and Light เนี่ยมันจะเป็นการผสมกันระหว่าง ARK บวก Elder Scrolls ก็คือเกมนี้จะเป็นเกมที่ใช้เวทมนต์อ่ะเดี๋ยวต้องรอเข้าเกมแป๊บนึงท่านผู้ชมจริงๆเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสตรีมลดราคา 50% เมย์ก็เลยอยากจะแนะนำเพราะว่าตัวเมย์เนี่ยก็อยากจะเล่นเกมนี้มาสักพักแล้วแล้วรอลดราคาอยู่เพราะราคามันค่อนข้างจะแรงจริงๆ R ก็ราคาแรงนะแต่ว่าตอนนี้มันลดราคาเหลือ200กว่าบาทอะซึ่งถือว่าถูกมากโอเครอแป๊บนึงพอเข้ามาปั๊บมันจะมีเมืองให้คุณเลือกนะคะก็คือ3เมืองด้วยกันเมืองแรกเนี่ยจะเป็นเผ่ามนุษย์อันที่2เป็นเอลฟ์อันที่3เป็นดอร์ฟก็คือเป็นคนแค่นะคะแต่จริงๆแล้วเราเลือกได้ต่อให้เราเลือกเมืองแรกแต่คุณจะเป็นเอลฟ์ก็ได้เดี๋ยวเมืองแต่ละเมืองจะมีภูมิประเทศไม่เหมือนกันเช่นเมืองสุดท้ายเนี่ยเมืองนี้เมืองนี้มันจะเป็นภูเขาอันที่2จะเป็นป่าก็นะเอลฟ์ส่วนมากก็จะเป็นป่าเดี๋ยวเมย์จะเลือกเป็นเมืองแรกแล้วกันนะคะอ่ะเรามาดูกันทำการคัสตอมไมซ์ตัวละครเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ก็ปรับใบหน้าคือปรับได้ค่อนข้างจะละเอียดอ่ะก็คล้ายๆเกมอาร์คนั่นนะคะปรับลำตัวอ่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหน้าก่อนคุณจะทำการแรนดอมก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวๆๆเฮ้ยๆๆเมาส์มันไวเนี่ยท่านผู้ชมคือสัดส่วนมันจะแบบคุณจะเอาแบบคนหล่อสวยก็ได้คุณจะเอาแบบพิสดารก็ได้มันแล้วแต่เราอะไรเงี้ยเนี่ยเอาแบบขายาวมากเลยแบบแขนยาวมากตีนใหญ่มากได้เมย์คิดว่าไม่เอาต้นแบบแล้วกันไม่เอาที่มันให้มาท่านผู้ชมอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยแบบขนาดหัวอะไรเงี้ยตัวใหญ่แต่หัวเล็กอะไรเงี้ยได้หมดอะได้หมดเนี่ยเปลี่ยนคิ้วเพิ่มเมย์จะได้เป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะคะโอเคเปลี่ยนถ้าเดี๋ยวเป็นตัวผู้หญิงให้ดูจะเป็นยังไงก็เป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นผู้ชายแล้วกันตัวผู้ชายตัวผู้ชาย
หูเนี่ยคุณจะให้มันกลางหน่อยยาวหน่อยได้หมดแล้วแต่เราปรับใบหน้านะคะปรับเหมือนเดอะซิมเอ้ยเหมือนแบ็คดีเซิร์ตอะให้เทียบนะปรับคางเนี่ยถ้าคุณหันด้านข้างใช่ปะอะไรอะหน้าผากอะไรประมาณเนี้ยใครเป็นสายแบบสายแต่งเนี่ยก็น่าจะชอบนะเพราะว่ามันปรับได้ค่อนข้างจะละเอียดอยู่จมูกใหญ่แค่ไหนโด่งแค่ไหนได้หมดปากจะให้แบบว่ายิ้มมุมปากก็ได้คอร์เนอร์หนวดก็มีให้เลือกหลายแบบเหมือนกันนะอันนี้ก็ดูเท่ดีเปลี่ยนสีก็ได้นะคะเราลองมาเปลี่ยนสีหน่อยจริงๆผมดำก็ดีอยู่แล้วนะอันนี้ดูแบบโอ้ดูแบบเยอะมากโอ้โหอันนี้ก็พออันนี้นี่โอเคทีนี้นะคะขนาดตัวนะคะสีผิวคุณจะเป็นมนุษย์ที่ผิวสีเขียวก็ได้ไม่เป็นไรสีม่วงก็ได้แต่เมย์ก็คงเอาแบบทั่วๆไปอ่ะปรับขนาดลำคอให้ใหญ่ก็ได้นะทีนี้แขนเนี่ยคุณจะให้แขนยาวมากๆก็ได้ค่ะแต่เมย์จะเอาทุกอย่างที่มันกลางๆหน่อยเนี่ยขาจะให้เป็นคนที่แบบขาแบบเตี้ยๆอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะให้ขายาวๆก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันเรามาเริ่มเกมกันเลยตั้งชื่อว่าทิกกี้ทิกกี้เอ้ยโอเคทิกกี้นี่เป็นน้องหมาสติกเกอร์ของ TIG นะท่านผู้ชมโอเคเริ่มเกมแล้วมันโหลดไม่ช้านะพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอเริ่มเกมแล้วนะคะเกมเนี่ยมันถามว่ายากไหมมันเป็นเกมที่มันมีทิวทอเรียนบอกนะขออภัยเมย์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอะเคยเล่นอยู่ตอนเปิดแรกๆสนุกดีอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมย์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอะตายละจะดูได้ไงเดี๋ยวเมย์ต้องเปิดมือถือไปด้วยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยขออภัยท่านผู้ชมสักแป๊บนึงสักครู่นึงแป๊บนึงพูดนะคะท่านผู้ชมสร้างตัวผู้หญิงหน่อยเอาอยากได้ผู้หญิงเหรอไม่สร้างผู้ชายไปแล้วอะคุยกันได้ท่านผู้ชมคือเดี๋ยวเมย์ก็จะอธิบายไปด้วยสงสัยอะไรก็ถามได้เริ่มต้นมาเนี่ยคุณก็กดให้ track quest มันจะเป็นการสอนเราเขาบอกว่ามันมีเสียงภาคด้วยนะอลิเซียนะคุณจินตนาการเกมอาร์คนะหรือเกมที่มันเป็นเซอร์ไวโวลทุกเกมอะเริ่มแรกคุณจะต้องชกทุกสิ่งอย่างแล้วมันจะได้ของเนี่ยชกไปเลยหญ้าเยอะเห็ดเหิดต้นไม้เนี่ยพอชกไปแล้วเนี่ยเราจะได้ทรัพยากรเนี่ยได้แอปเปิลเขาบอกว่าให้เราเก็บเบอร์รี่6เก็บเมจิกชาร์ด3แล้วก็เก็บพวกหญ้านะคะ6ถ้าหญ้าจะต้องเป็นตามพุ่มไม้เนี่ยเมจิกชาร์ดครบแล้วต้องการเบอร์รี่สตออยากเห็นตัวผู้หญิงหรอจริงดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมคือเมย์เป็นผู้หญิงเมย์ก็อยากจะเล่นตัวผู้ชายคนที่เป็นผู้ชายก็อยากจะเล่นตัวผู้หญิงมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเราเก็บครบแล้วค่ะคุณสร้างบ้านในเกมนี้ได้ทำฟาร์มได้เลี้ยงสัตว์ได้มันทำอะไรได้เยอะมากสิ่งถัดไปนะคะให้เขาบอกให้เราคราฟรูนออฟไลท์คราฟเลยในตอนกลางคืนเกมนี้มันจะมืดมากดังนั้นเราจะต้องมีคล้ายๆกับดวงไฟที่เป็นเวทมนต์นำทางเราก็ลากลงมาใส่ฮอตคีย์เลยเรียบร้อยให้ทำการไล่สเปลกด1เลเวล2แล้วค่ะเราจะมีทูตที่บินอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยซึ่งจะเป็นแสงสว่างให้เราตอนกลางคืนโอเคทีนี้เวลาเราเลเวลอัพใช่ปะคุณมาดูสเตตด้านซ้ายนะคะสเตตด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นแบบโอเค thank you ค่ะน้องผู้เพียงบอกว่ามีหน้ามืดไปหน่อยโอเคโอเค
สแตทด้านซ้ายนะคะก็เราจะเพิ่มอะไรอ่ะค่า HP เราค่าโจมตีแล้วก็ค่ามาน่าและพวกเนี้ยมาน่าก็เกี่ยวกับสเปลอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็สแตทด้านล่างจะเป็นเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะไม่ว่าจะเป็นสมมุติกระเพาะเราจุได้100ใช่ปะถ้าเราเพิ่มเราก็จะกินได้มากกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกเลยเนี่ยไม่ขอเพิ่มเฮลก่อนแล้วกันโอเคด้านล่างเนี่ยขอเพิ่มการแบกเพราะว่าของจะเต็มไวมากโอเคโอเคอ่ะเรียบร้อยquest ถัดไปนะคะให้เราทำการคราฟเอ้ยให้เราทำการมินิโนเลดฮาวเวอร์สโตนโอเคทำการเก็บหินโอเคเก็บเลยก็ชกนี่แหละไม่มีวิธีอื่นนะชมเฮ้ยเดี๋ยวหาก้อนหินก่อน hitting trees with your bare hands is a sure way to collect more broken bones than research อ่ะทีนี้นะคะคือในเกมนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถคราฟอะไรได้เลยถ้าคุณไม่เลเวลอัพปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราปลดล็อกเมนูขวานแล้วอ่ะคราฟสโตนแอ็กซ์กันท่านผู้ชมมาดูตรงโนเลดเนี่ยนะมันจะแบ่งแยกสายไปเยอะมากก็คือสายเวทมนต์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นไลท์ดาร์กเอิร์ธไฟแอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีแบ่งแบบเป็นการสายฟาร์มคุกกิ้งทำอาหารในเกมนี้ได้ด้วยนะโอเคเราได้แล้วเราก็ใส่ไปเบอร์2เวลาเราได้อุปกรณ์แล้วเนี่ยเราจะสามารถลูดของได้ไวขึ้นนะครับต้นไม้ซัมสโตนโอเคบางคนอาจจะสงสัยว่าข่าวเมย์ก็ไม่เข้าใจนะคุณนารารัตว่าทำไมเกมทุกเกมมันจะต้องให้เราชกหินชกต้นไม้แล้วเราถึงจะได้ก็แปลกดีมันเป็นอย่างนี้ทุกเกมนะ Survival อ่ะโอเคท่านผู้ชมเขาบอกว่าให้เรากินเบอร์รี่นะคะคลิกเมาส์ขวาในการกินกินเลย2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกโอเคunlock staff knowledge rank 1โอเคก็เดี๋ยวเราจะทำการสะสมไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวหาไม้ก่อนเอาพังแล้วการจะอัพแรงสกิลนะท่านผู้ชมคุณจะต้องใช้สิ่งนั้นเยอะๆเช่นแรงเกี่ยวกับอะไรอ่ะ staff ใช่ปะคุณก็ต้องหาต้นไม้หาก้อนหินหาอะไรเงี้ยหาเมจิกชาร์ดอะไรพวกนี้หาต้นไม้ก่อนเบอร์รี่เบอร์รี่โอ้เดี๋ยวอันนี้ต้องใช้มือท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตรงกิ่งไม้ดีกว่ามันจะมีพวกเชือกเถาวัลย์โอเคแรงอัพเดตแล้วทีนี้นะคะก็คราฟสตาร์กันเดี๋ยวเราจะใช้เวทมนต์ได้แล้วครับเลยเอาไว้เลข3ทีนี้เนี่ยเวทมนต์ในเกมนี้นะคะการใช้สตาร์ฟเนี่ยคุณมีแค่คาถาเนี่ยคุณใช้คุณไล่ไม่ได้นะคุณต้องมีหัวคาถาในการเปลี่ยนด้วยเมียว่าเจ๋งนะคือเกมส่วนมากเนี่ยเวทมนต์เนี่ยมันจะมีคาถาไปเลยใช่ปะแต่เกมเนี่ยหัวคาถามันสามารถเปลี่ยนได้ว่าใช้ไฟใช้น้ำแข็งใช้อะไรซึ่งเขาบอกให้เราคราฟเดรนสเปลก็คือเวทในการดูดสิ่งของต่างๆมันต้องการเมจิกชาร์ด5เดี๋ยวเราไปเก็บเพิ่มในเกมนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นเกมเอาตัวรอดเนี่ยคุณจะต้องนอนต้องกินแล้วก็มันต้องทำหลายอย่างที่แบบเป็นการเอาตัวรอดอะไม่งั้นก็ตายโอเคเดี๋ยวไม่ขอเอามือแทงเอามือยิงดีกว่าเดี๋ยวขอกิ่งไม้ก่อนพวกต่อยพวกหญ้าดีกว่าใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วขาดเมจิกชาร์ดอีก1ชิ้นอ่ะครบแล้วค่ะ
เราทำการคราฟหัวไม้นะคะหัวไม้เท้านะเมื่อกี้เราได้รางวัลทุกครั้งที่เราทำเควสเสร็จเนี่ยเราจะได้ของรางวัลมาเราได้รองเท้านะคะ armor 15ใส่เลยได้กางเกง armor 15เหมือนกันใส่เลยไม่โป้ละทีนี้นะคะหัวคาถาเนี่ยให้คุณดูด้านล่างฮอตคีย์เนี่ยมันจะมีแบบ2แบบหัวคาถาเนี่ยใช้ secondary belt เป็นเข็มขัดที่2ถามว่าใช้ยังไงอันดับแรกนะคะกด alternative นะแล้วคุณกดเบอร์3เป็นเวทใช่ปะเนี่ยสามารถใช้เวทได้ละถ้าสมมุติว่าเรามีหัวคาถามากกว่า1แบบให้กด alternative แล้วก็เปลี่ยนเวทมนต์ได้ทีนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ย equip staff equip แล้ว equip ดิ3โอเคตอนนี้เราเลเวล3แล้วเดี๋ยวเมย์ขอเพิ่ม attack แล้วกันแล้วก็ขอเพิ่ม stamina แล้วกันโอเค spell drain เนี่ยเป็น spell ดูดของก็คือแทนที่คุณจะใช้มือใช้ค้อนใช้ขวานเนี่ยคุณก็ใช้คาถาดูดเนี่ยแหละค่ะจุดที่มันต่างจากเกม R ก็คือแบบนี้แหละก็คือมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะมันจะเป็นเวทมนต์นะท่านผู้ชมฟังตรงนั้นเมย์ไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยขอกราบขออภัยดูภาพจากภาพน่าจะเอาเรื่องเหรอน่าเล่นแล้วนะคะน่าเล่นมากค่ะน่าเล่นมากวันนี้ทุกท่านเลยนะคะคุณอะไรอ่ะวันนี้ทุกคนเลยนะคะโอเคขอบอกว่าให้เรากินดอกไม้ถามว่าทำไมต้องกินท่านผู้ชมดูค่าสเตตด้านซ้ายดอกไม้มันจะช่วยเพิ่มโฟกัสโอเค Time to rank up melee crafting first เรียบร้อย Facilitate experience accumulation you can either craft more stone axes or keep gathering stones เกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาท่านผู้ชมคือจะว่าไงอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเข้าเล่นปั๊บเลเวลแรกเราไปล่าสัตว์ตายค่ะตายช่วงแรกเนี่ยคุณจะต้องเรียนเบสิกการใช้ชีวิตก่อนเพราะว่าตัวเราหิวได้ตัวเราง่วงได้หนาวได้คุณจะต้องรู้เบสิกในการใช้ชีวิตก่อนกินแรมเยอะมากครับบัคก็เยอะเกมเนี่ยใช่ท่านผู้ชมมันจะมีปัญหาเรื่องบัคบ้างแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่เมย์เล่น PC ที่ทำงานแล้วก็ PC ที่บ้านเมย์ไม่เจออาการกินแรมนะแต่ว่ามันมีบั๊กจริงๆค่ะเกมเนี้ยด้วยความที่มันยังเป็น early access อยู่นะเขาบอกว่าให้เราอัปเกรดมิลลี่โนเลดแรง2เดี๋ยวเมย์ขอเป็นขวานแล้วกันมิลลี่เหรอเดี๋ยวเมย์เอาขวานออกดีกว่าแล้วเมย์ขอต่อยเอาเนี่ยท่านผู้ชมมาดูตรงคำว่า knowledge นะคะเขาบอกว่าให้เราอัพมิลลี่ใช่ปะstaff no มิลลี่ cooking survival อ่ะเราก็มาดูว่าไอ้มิลลี่เนี่ยประชิดตัวแรง2เนี่ยมันต้องการอะไรบ้างมันจะมีการอธิบายค่ะเช่นเก็บหินคราฟอุปกรณ์คราฟเวปปอนเป็นต้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บหินเพราะว่าถ้าเราทำมั่วๆเนี่ยมันจะขึ้นช้าโอเคเดี๋ยวเราไปนี่เห็นไหมพอเราทำอะไรที่มันถูกกับแรงสกิลนั้นน่ะมันก็จะขึ้นไวโอ้โอเคค่ะคุณนารารัตน์บอกว่าตอนนั้นมันก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้มันน่าจะเสถียรแล้วเมย์ก็ถึงว่าอยู่เพราะว่าเมย์เพิ่งซื้อเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีการกินสเปคแต่ว่ามันยังมีบั๊กอยู่บ้างโอเคเรามีการปลดล็อกพิกแอ็กซ์เรียบร้อยแล้วโอเคครับเลยได้ดาบด้วยค่ะดาบกับพิกแอ็กซ์ขอเอาดาบไว้เบอร์5นะคะเอาพิกแอ็กซ์ไว้เบอร์4โอเคเลเวล4แล้วขอเพิ่มมาหน้า1อันแล้วกันเพราะเราต้องใช้สเปลตลอดแล้วก็ขอเพิ่มไม่ขอเพิ่มการแบกของอยู่ดีอะเพราะมันค่อนข้างสำคัญโอเคทีนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราสะสมก้อนหินจากพิกแอค
สวมเลยอะไรเอ่ยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากเล่นเล่นค้างๆผมก็ไม่แตะมันอีกเลยอาจจะเมย์ก็เข้าใจนะอันนี้พูดได้เพราะว่ามันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละท่านนะคะเมย์ต้องเข้าใจนะผู้ชมเพราะว่าบางคนก็เจอแบบนั้นจริงๆแต่ว่าส่วนตัวเมย์เนี่ยเมย์ไม่เจอแบบนั้นเมย์ก็เลยเล่นแบบเออเมย์ว่ามันก็สนุกดีใครสมมติว่าถ้าซื้อไปเล่นแล้วแบบว่าเฮ้ยอ้าวทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะคุณก็อาจจะรีฟันคืนได้ถ้าคุณเล่นไม่เกิน2ชั่วโมงอะค่ะทีนี้เก็บกิ่งเถาวัลย์นะคะจากสอดเรียบร้อยแล้วเก็บฟลาวเวอร์นะคะจากพวกพุ่มไม้ต่างๆด้วยดาบโอเคมาเนี่ยตอนนี้เราแม็กของหนักท่านผู้ชมมาเลยเดินช้าเดี๋ยวหาพวกพุ่มไม้ก่อนจัดมาแล้วเหรอโอ้ไวมากๆเลยเดี๋ยวเราอาจจะต้องทิ้งของบางอย่างเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยเกมนี้มันสร้างบ้านได้นะสร้างที่เก็บของได้เตียงเติงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเลเวลเรายังต่ำเราคงจะยังทำไม่ได้ในตอนนี้นะคะอาจจะต้องขอทิ้งบ้างก้อนหินเนี่ยขอสปริตแล้วก็ทิ้งแล้วกันของที่เราดรอปไว้เนี่ยมันก็ไม่ไปไหนหรอกค่ะมันก็ยังอยู่บนพื้นนั่นแหละโอเคเดินเร็วเลยเห็นปะโอเคเรียบร้อยA higher character level would be the prerequisite, which can be met by either slaying wild creatures or completing other quests. Although only one quest is allowed to be tracked, any unfinished progress will be saved and continued next time you reactivate the quest. เขาบอกว่าให้เราเลเวล5ไวๆนะคะโอเคเลเวลคือต้องทำทุกอย่างแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองใช้เวทมนต์เดรนแล้วกันถ้ามันเสถียรแล้วก็ถือว่าดีนะครับถ้ามีคนเล่นเยอะมาจอยกันใช่นะคือเมย์เข้าใจคุณอะไรอะโพเรลนะคุณอะไรใช่โพเรลปะเมย์เข้าใจนะเพราะว่าเกมที่มันเสถียรนะท่านผู้ชมมันก็จะทำให้คะแนนดีถูกปะแล้วคนก็เล่นเยอะเออมันก็เป็นเรื่องจริงก็สามารถบอกฟีดแบ็กผู้พัฒนาได้นะคะก็อย่างเมย์ส่วนตัวเนี่ยเมย์ก็เจอบั๊กบ้างแล้วเมย์ก็บอกนะเพราะว่าอุ้ยมันขึ้นอยู่กับเกมเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เราบอกพัฒนามากน้อยแค่ไหนด้วยโอเคเดี๋ยวขอเป็นอันนี้ดีกว่าพิกแอคเคือพูดเลยว่าเกมเนี้ยมันต้องเป็นเกมสำหรับคนที่มีเวลาพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเกมฟาร์มอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดาบเนี่ยท่านผู้ชมเห็นป่ะมันเริ่มมืดแล้วตอนคืนเนี่ยมองเลยแทบจะไม่เห็นจะต้องใช้เว้นมนแสงสว่างตลอดโอเคใช้เลยแล้วกันเบอร์หนึ่งเราหิวน้ำได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปกินน้ำในแคมป์ก่อนแรกเริ่มเนี่ยนะคะให้เน้นอยู่ในแคมป์เป็นหลักเพราะว่าข้างนอกสัตว์เลเวลมันจะค่อนข้างสูงในแคมป์เนี่ยนอกจากจะมีกิ่งมีแคมป์ไฟแบบไฟไม่มีวันดับแล้วก็จะมีพวกน้ำเนิมให้กินด้วยนี่ไงโอเคน้ำเมื่อกี้เรารู้สึกจะมีตอนนี้อาหารเรา70ก็กินเนื้อ1ชิ้นก
ินแอปเปิ้ลหน่อยมีกินไป3ลูกแล้วกันเดี๋ยวขอสปิดทิ้งหินหน่อยดอกโอเคเนี่ยเริ่มมืดแล้วท่านผู้ชมเลเวล5ใช่ปะเดี๋ยวขอคราฟถ้าเวลาคุณหนาวเนี่ยคราฟรูนออฟวามก็ได้นะเดี๋ยวคราฟเลยสัก1อันต้องไปเก็บเมจิกชาร์ดเพิ่มนะคะตอนนี้หมดแล้วอ่ะไว้คีย์ลัดนะคะเป็นสักเบอร์เลขศูนย์แล้วกันเขาให้กระเป๋าเรามาเนี่ยมันจะเพิ่มน้ำหนักได้ใช้เลยเพิ่มได้เท่าไหร่อ่ะเพิ่ม60เป็น180โอเคชาเนี่ยมันเพิ่ม energy ท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยถ้าเราง่วงมากๆแล้วเราแบบนอนไม่ได้จริงก็ทำชาใบชากินแสงความอบอุ่นเนี่ยเป็นเบอร์9แล้วกันโอเคเลเวล5แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนใช่ป่ะใช่แล้วใช่ป่ะเราปลดล็อกแคมป์ไฟนะคะสามารถสร้างกองไฟได้แล้วสร้างเลยครับยังเมื่อกี้ survival skill ไม่เป็นไรตีเพิ่มเดี๋ยวไม่ขอเอาเป็นดูดดีกว่าเพราะว่าเราต้องการ magic shardพรุ่งนี้มีเบรสสตรีมเปิดเล่นฟรีอย่าลืมไลฟ์สดโชว์หน่อยอ๋อพรุ่งนี้อ๋อเหรอหมายถึงเกมแป๊บนึงนะขออ่านคอมเมนต์หน่อยโอเคแป๊บนึงเกมนี้นะคะเวลาคุณตายเนี่ยมันจะดรอปของที่เป็นทรัพยากรเช่นไม้หินหญ้าอะไรพวกเนี้ยแอปเปิลเบอร์รี่เนี่ยหมดเกลี้ยงแต่ว่าของที่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในฮอตคีย์เนี่ยมันจะไม่ดรอปเงินมันจะไม่ดรอปเป็นไปได้ก็หมั่นสมมุติถ้าเราสร้างบ้านได้แล้วสร้างหีบได้แล้วเป็นไปได้ให้หมั่นเอาของเนี่ยทยอยไปเก็บในหีบเพราะยังไงคุณก็ต้องตายอยู่แล้วอะเวลาคุณตายเนี่ยคุณจะได้มีที่ที่แบบยังไงอะเข้าไปหาอุปกรณ์ได้ตลอดโอเคอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงอาวุธนะคะสามารถที่จะพังได้ก็ต้องใช้วัสดุในการซ่อมใกล้เลเวล5แล้วท่านผู้ชมต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวขอเอาก้อนหินก้อนนี้ดีกว่า Don't forget, อ่ะเลเวล5แล้วโอเคขออัพหน่อยขออัพเฮลท์แล้วก็เป็นฟู้ดแล้วกันฟู้ดโอเค Harvest Sulfur นะคะเพื่อที่จะถ้าผู้ชมเห็นปะมันมืดขนาดไหนเนี่ยตอนคืนเนี่ยโอเคกดเบอร์1นะคะใช้ Rune of Light เดี๋ยวเราไปหาซันเฟอร์ก็ขุดเอามันจะเป็นสกิลไฟเมจิกเรียบร้อยเราได้หัวไม้อันใหม่มาแล้วท่านผู้ชมยัง
ของมีวันเน่าเสียได้นะคะเห็นมาตอนเนี้ยเนื้อที่เรามีอยู่ตอนแรก4อันใช่ปะไม่คิดว่าเราต้องกินแล้วเพราะตอนนี้มันเน่าแล้วอ้อเราได้ชุดมาแล้วโอเคค่อยดูแบบเป็นนักเวทหน่อยดรอปไอเทมอันล็อกนะคะไฟล์ Magic Damage ก็เดี๋ยวเมย์ลองหามันจะแบบเดี๋ยวหาซันเฟอร์เพิ่มแล้วกันนี่ไม่ใช่เดี๋ยวขอครับไฟล์อีกสัก5แล้วกันเราใช้ด้วยจะได้เพิ่มความอบอุ่นให้เรานะคะหูของโคตรหนักขอทิ้งไม้นี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยตอนนี้อัปเดตแล้วค่ะเดี๋ยวเราครับหัวสตาฟอันใหม่แล้วกันเป็นไฟบอลนะคะปล่อยไฟได้ทีนี้อยู่ไหนอ่ะในโอเคเรามาใช้สตาร์ฟนะคะสตาร์ฟเบอร์3เขาบอกให้เราไปฆ่าสัตว์สักตัวนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปหาสัตว์ตอนนี้ในเกมมันเป็นเวลาประมาณ3ทุ่มมันก็จะมืดอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมการเปลี่ยนหัวสตาร์ฟนะคะคุณแค่กด alternative แล้วก็กดเวทที่เราต้องการเปลี่ยนอ่ะเบอร์1เนี่ยคุณก็จะปล่อยไฟได้แล้วเบอร์2เป็นน้ำแข็งใช่ปะเนี่ยก็ปล่อยได้แล้วประมาณนี้โอเคขอใช้เวทไฟตอนกลางคืนเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นอะแล้วจะเป็นอะไรที่มีโอกาสตายง่ายมากเลยอุ้ยมีหีบด้วยมันจะมีหีบเนี่ยทั่วบริเวณแมปนะคะแต่ว่าบางครั้งมันจำกัดว่าเราจะต้องเลเวลอันนี้ไม่จำกัดมันเปิดอู้ข้างในมีของเพียบเลยเอาหมดโอเคท่านผู้ชมเห็นบ้านพวกนี้ป่ะอันนี้แหละบ้านที่คนสร้างไว้ซึ่งเราก็สร้างได้แต่ว่าเราต้องเรียนรู้การสร้างทีละอย่างถ้าเปรียบเทียบกับอาร์คเนี่ยอาร์คอาจจะเร็วกว่าคือในเกมเนี่ยสกิลมันเยอะมันมีหลายหมวดดังนั้นกว่าคุณจะได้ฟาวเดชั่นฐานกว่าจะได้อะไรผนังประตูเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนี่อะไรเนี่ยคอลัมน์เหรอใครสร้างไว้วะเนี่ยแถวนี้ไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นกันไม่แถวนี้มีตัวอะไรข้างล่างปะไม่มีเหรอเจอแล้วไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นคริมสันนะคะแร่ซึ่งเราก็หลุดได้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นพิกแอมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นคาถาเหมือนเดิมไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะจริงดิจริงๆเราอาจจะออกผิดประตูนะมันจะมีประตูแบบว่าหน้าและหลังเมืองก่อนจบไลฟ์ยังไงกะจะฆ่าให้ดูสักตัวหนึ่งนะคะก็อุ้ยไฟดับจุดไฟก่อนไปต่อถ้าผู้ชมเห็นถาดอาหารปะอันเนี้ยต้องเป็นคนที่เขาเล่นไปไกลแล้วก็ทำการจับสัตว์มันจะต้องมีการให้อาหารไปเรื่อยๆให้มันแบบแล้วมันก็จะมาเป็นสัตว์เลี้ยงเราอ่ะ
็นไกลๆใช่เปล่าอู้ด้านบนมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะขึ้นไปดูตัวอะไรเอ่ยมันเป็นหัวกะโหลกท่านผู้ชมมันเป็นสถานที่ไม่ใช่เจอสัตว์เลเวล101นี่ตายยังเขียดเลยนะโอ้หลับอยู่เจอแล้วเพียบเลยเลเวล20มันก็ไม่สูงแต่มันก็สูงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้สูงมากอะท่านผู้ชมเกมเนี้ยคือตอนกลางคืนอะมันก็หลับมันก็น่ารักนะมันก็มีแอนิเมชันการนอนเห็นป่ะเนี่ยตัวนี้อะไรอ่ะลองฮอนนะคะสัตว์ที่อยู่เป็นหมู่คณะเวลาเราตีมันมันก็จะตีเราเป็นหมู่คณะหลับอยู่2ตัวเลเวล16เอาตัวนี้แล้วกันอุ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะโอ้40ไม่ไหวตายแน่แน่โอเคโอเคโอเคเอาตัวเนี้ยเอาเลยนะไปละไอ้ซะตายหนีก่อนเนี่ยเห็นมั้ยอีกตัวนึงมันก็ตื่นมาช่วยพวกมันน่ะเนี่ยแหละคือปัญหาแต่ตัวนั้นใกล้ตายแล้วนะเหลือขีดเดียวแล้วขอเปลี่ยนเป็นเป็นไอซ์มันจะต้องมีคูลดาวน์อ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยน มันเลเวลมันใกล้20ว่ะท่านผู้ชมตายเออประมาณนี้นะคะเมื่อกี้มีอยู่ตรงนอร์ทเทิร์นใช่ปะไม่ใช่เวสเทิร์นเมื่อกี้อยู่เวสเทิร์นโอเคเราสามารถเวลาเราตายเนี่ยจะรีสปอนแบบไม่ใช่ที่เดิมก็ได้นะต้องการเปลี่ยนที่ก็ได้นะแต่เมื่อกี้เราอยู่เวสเทิร์นเอาท์โพสต์คุณก็สามารถไปเก็บของในศพตัวเองได้แต่ถ้าหาไม่เจอก็หาย All right. Now that you've readied your sword and spell, shall we start the huntโอเคขอกินน้ำก่อนคือในพาร์ทเดียวอ่ะท่านผู้ชมมันอาจจะไม่สามารถจะโชว์ให้เห็นระบบเกมทั้งหมดได้นะคะเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะมีพ่อค้าหรือแม่ค้าอยู่ในสมมติถ้าเราหิวเราก็ซื้อเนื้อได้มันจะเราจะสามารถขายหรือซื้อก็ได้มันแล้วแต่ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเขาต้องการเนื้อส่วนมากเขาจะไม่ซื้อชิ้นเดียวเขาจะซื้อทุกอย่างเป็นหลักแบบเป็นกลุ่มเช่นทุก10หรือ3หรืออะไรเงี้ยเรามีรูนออฟไลน์นะจะได้25เดี๋ยวเมย์จะขายให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปครับเพิ่มรูนออฟไลน์เนี่ยมันใช้เมจิกชาร์ดโอเคอุ้ยไม่ใช่นี่มันเวทมนต์คือเมื่อกี้ถ้าเพื่อนมันไม่ตื่นขึ้นมาเราก็ไม่ตายหรอกแต่เผอิญก็นะโอเคเปลี่ยนหัวไม้เท้าก่อนท่านผู้ชมเห็นปะไม่ต้องไปไกลแล้วเห็นตอนนี้มีสัตว์ประหลาดอยู่ตัวนึงอ่ะเดินเตะๆอยู่เห็นไหมปะนี่กวางทำไมเมื่อกี้ไม่มีกวางเลเวล12กำลังดีเลยเอาตัวนี้แหละนี่แหละกวางจะไม่ทำร้ายเราหนีอย่างเดียวได้ชัวร์โอ้เย้สำเร็จตายแล้วเทคนิคนะคะสมมุติเวลาเราจะหลุดของจากสิ่งที่มันตายแล้วเนี่ยใช้ดาบทุกผู้ชมอย่าใช้สตาร์ฟเพราะว่าถ้าดาบเนี่ยคุณจะได้ของเยอะเนี่ยได้เนื้อได้หนังได้อะไรอ่ะก็ได้ของเพียบเลยได้ขนเอาแป๊บนึงนะอาวุธพังเรียบร้อยเดี๋ยวขออีกตัวนึงเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์บางชนิดเนี่ยมันจะไม่โจมตีเราเลเวล12เอาอ
เรียบร้อยจนมุมเดทโอเคเราสามารถทำเนื้อนะคะแล้วก็ไปขายพ่อค้าคนเมื่อกี้ได้เงินโอเคคุกกิ้งแรงเพิ่มแล้วโอเคประตูเมืองเวลาทำอาหารเนี่ยเมย์แนะนำให้ไปทำที่แคมป์นะเพราะว่าไฟมันจะไม่มีวันดับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมืองอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นี่มันออกสมมุติถ้าเราไปตั้งแคมป์ไฟข้างนอกเนี่ยคุณจะต้องใช้หญ้าแห้งซึ่งมันต้องใช้เยอะมากตอนนี้เราโคตรหิวเลยอ่ะแต่ว่าเรามีเนื้อทั้งสิ้น19ชิ้นด้วยกันนี่อะไรอ่ะเคลมมิ่งเหรออ๋อเหรอพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เอาเดี๋ยวมาทำอาหารให้ดูกันโอเคก็ลากเนื้อไปนะคะแล้วก็ทำให้หมดเลย19ชิ้นใช้เวลามันก็ใช้เวลานิดนึงกระเพาะเราตอนนี้ค่อนข้างจะว่างมากท่านผู้ชมเราอาจจะต้องกินเรามีเนื้อชั้นดีอยู่2ชิ้นนะคะเนื้อเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับนะมันจะเป็นแบบ uncommon fine แล้วก็ rare อะไรแบบเนี้ยได้เนื้อ1ชิ้นแล้วกินเลยอาหารภายในเกมเนี่ยจะมีหลายระยะหลายอย่างนะถ้าสมมติคุณแบบว่าปลดล็อก cooking แรงสูงขึ้นเนี่ยจะทำเนื้อสไปมีดได้แบบเนื้อแบบรสจัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำอาหารที่ซับซ้อนขึ้นได้พวกแป้งขนมปังอะไรพวกนั้นถ้าสมมติเราอิ่มแล้วใช่ปะอีก10ชิ้นเราก็ไปขายพ่อค้าโอเคเนี่ยขอรับซื้อรู้สึกว่าจะ10ชิ้นนะ right. ลูนเหรอยังทำลูนไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวขอเบอร์3ก่อนลูนออฟเคครับเห็นด้านล่างป่ะคะเห็นตรงแถบด้านซ้ายล่างป่ะมันจะมีการขึ้นบอกนะว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันขึ้นแรงสกิลเกี่ยวกับด้านอะไรบ้างได้เนื้อมา3ชิ้นเดี๋ยวเราเอารูนไปขายก่อนโอเคเรามีทั้งหมด13ขายได้10ก็ขายเลยเรามีเงิน50แล้วซึ่งคุณก็สามารถเอาไปซื้อเนื้อได้สมมติถ้าคุณแบบว่าโอ้โหเพิ่งตายมาแล้วหิวมากอะไรเงี้ยก็เอาไปซื้อเนื้อหรือจะซื้อหนังมาซ่อมเสื้อผ้าก็ได้อะไรแบบนี้มันจะมีของไม่เหมือนกันนะคะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ5ชิ้นแล้วเดี๋ยวอ้อยครบ10ชิ้นเดี๋ยวจะขายให้ดูนะคะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขอไปซ่อมอุปกรณ์ก่อนเบอร์2แป๊บนึงนะซ่อมขวาน
ใช้อะไรบ้างใช้สโตนส้มดาบใช้สโตนเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปขุดหินก่อนการส้มเนี่ยกดคีย์ลัดได้เลยนะก็คือกดเนี่ยคือกดเลข2มันก็ส้มเลยเบอร์2นี่เห็นป่ะคะส้มอัตโนมัติเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อก่อนครบ10ยัง8แล้วเราต้องการดอกไม้เพราะตอนนี้โฟกัสเราต่ำมากในเกมมันก็มีความสมจริงนะท่านผู้ชมเช่นถ้าคุณต้องการหญ้าแห้งเนี่ยเวลาคุณเก็บหญ้าสดไปสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นหญ้าแห้งเมื่อเวลาผ่านไปเช่นคุณเก็บไว้ในหีบเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็กลายเป็นหญ้าแห้งอ่ะน่าจะได้แล้วเนื้อเราไปดูกันอ๋อเออจริงๆแล้วมันมีสัตว์อยู่ในคอกตั้งแต่ต้นเกมนะเออแปดเลเวล8เองเอามาดูชั่วร้ายมากเลยเวทมันต้องคูลดาวน์ท่านผู้ชมเดดขอเปลี่ยนเป็นดาบเอ้ารีสปอนใหม่ตายไม่ได้เว้ยเฮ้ยสัตว์เลี้ยงใครวะสัตว์เลี้ยงยามป่ะเนี่ยช่างมันโอเคอ่ะเนื้อได้ครบ10แล้วค่ะขอกินอีกชิ้นหนึ่ง2ชิ้นแล้วกันโอเคเดี๋ยวรอไปขายเป็นต้นนะคะตอนนี้เรามีเงิน101แล้วเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเมย์ขอตัดมาหน้าเมย์แป๊บนึงนะสำหรับใครที่สนใจนะคะเกมนี้ชื่อว่า Dark and Light นะคะขายบน Steam ลด 50% นะคะราคา200กว่าบาทใครสนใจก็ไปอ่านบทความที่ทางเราปักหมุดไว้ได้นะคะพาร์ทนี้เอ้ยคลิปนี้เมย์ก็คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันน่าจะวันพุธนะท่านผู้ชมเพราะพรุ่งนี้วันหยุดก็ไปเจอกันวันพุธนะคะว่าเราจะมีเกมอะไรมานำเสนออีกทั้งมือถือ PC แล้วก็คอนโซลนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย